เต๋อชันทวิทย์ทายาทเศรษฐีค่ะชีวิตจริงของเต๋อแท้จริงแล้วเป็นทายาทเศรษฐีกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าหนุ่มอารมณ์ดีที่กำลังคบหากับสาวใหม่ดาวิกาหลายคนนั้นไม่ทราบแหละค่ะจริงๆแล้วหนุ่มเต๋อเองมีกิจการใหญ่ที่ทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อนอกเหนือจากอาชีพนักแสดงอีกหนึ่งอาชีพที่เขาทำคือการเป็นนักเขียนหรือนักเขียนบทภาพยนตร์นั่นเองค่ะด้วยหนังที่เขาสามารถเขียนจนโกยรายได้มากกว่า 1,000 ล้านเห็นจะเป็นหนังดังอย่างเรื่องกวนมึนโฮนั่นเองค่ะและก็พี่มากพระโขนงที่ทำให้เขาสามารถสร้างชื่อเสียงถึงแม้จะไม่ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงนั้นก็ตามค่ะนอกจากความสามารถที่เจ้าตัวมีแล้วหนุ่มคนนี้มีฐานะที่ร่ำรวยชีวิตจริงแล้วเขาเป็นถึงทายาทโรงงานใหญ่ที่ได้ส่งผลิตแล้วก็ส่งออกเหล็กของประเทศอีกด้วยสำหรับพระเอกหนุ่มมาดกวนอย่างเต๋อชันทวิทย์พระเอกร้อยล้านสู่นักเขียนบทพันล้านต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆค่ะ